เปียตั้งใบนี้อุซาจะลอมนะแล้วกูส้มเคลียร์หน่อกันนี่นำใบประโยชน์เปียนังติดจ่อเปียนี่ตระบานดีไซน์ดาวยืนชื่อเจ้าเลกอมปุจิตาเปียท่าปุ่นเด็กะมีในเขาอย่างนั้นปีเปียท่าเทระเด็กะให้เขาอย่างนั้นได้ปีเปียท่าซองกันเด็กะเปียเด็กะเนื้อตินี้มันสำได้ตัวดาวสิกได้สำได้จะบอกตลาดกันที่เด็กะมันก็ไอ้น้อมคลุนโจจับคมไอ้เหมือนจังเด็กะเนื้อตินี้คือมีในท่าสำได้บารือเวียชาจังปุถะเดกะมีในท่าสมได้หรือวิจารหรืออวาระบอกประบรมครูในยังหรือบุพพนะในยังเมื่อการปัญญาสังขารโปรเกดีไซน์บานล้ออันตันนี้ก็จะบานล้อเดียวเปียปุถะเดกะลูกสมได้อ่อยอ่อนเจนไปขึ้นไปใช้ยันแหละบอกประบรมครูในยังเปียทับปุถะเดกะสมได้ต่อประอวาระบอกประปุถะวิจารบอกประปุถะยังยังเคยหายเกี่ยบานปัญญาท่าปัสสนาบางยังในยังทับปุถะเดกะสมจองจำท่านุคือจีสมได้หรือประอวาระบอกประบรมครูในยังตถาคตประชนสไรพระบรมครูในยังพระสัมมาสัมพุทธเหมือนแม่จีวิชาบอกพระสังลายอุติห์กูเลือกตัวจุดนวลใบจ้อแบจีพระพุทธอวันปีน้องให้ในยังพระเปียท้าพุทธเดกะนั่งไงที่มุ้ยนัทธิโลกีอนันติตาวในเรื่องลบนี้มันมีบุคคลน่ารุ่ยพอดำปีการเดินที่ชนิดนี้ยิ่งดำไปยังหล่อบรรณากระดอยดอกเนี่ยในยังยิ่งโอเคสุดาบนั่งมีเหมือนเนี่ยปีเนี่ยยิ่งดำยังหายนั่งวิวคือจีกตาสัจฉานามาได้ยืนเต้เต้ตุ้ตุ้สกอจังยืนใบคันครูนายที่ไม่ก็ชมล้อปนังหายในตะเมียนมันแอบปีเนี่ยยืนตามเขียงปีโปรแปรปุ่นเอาวัดลงพันมันสอบตกนกุมดินนี่เอายืนอยู่มอดมก็คงจะดูจะหายที่มวยที่ปีลูกอุตสาหเลือกลางได้ทรัพย์เตียนนั่งทอมเตียนนั่งเกณฑ์ติขมิ้นเตียนน่าล้อโดยทอมเตียนตีนั่งก็จีแปรปุ่นเอาวัดโดยเกณฑ์ได้มีในท่าเตียนได้การล้างดอยกาพดอกาตูมิ้นกาอบรมกาเปลี่ยนประดาคาตรุตรายเพลย์ตีนนี้คือจิตเตียนดอกดอกดอกทีใบคนสาสาลือนะอัตตาให้อัตนาเนียทาวคลุนทีเปิงคลุนนี่ก็ชีพแปรปุตอวานได้คือชีพแปรปุตได้กาได้มีในทางคือชีพสมได้หรือวิชาระบบแปรบรมครูได้บอกบานต่อสอบตกเปิดได้ทายยืงเหมือนบานลือพอตอปีบอกในปีปัจจุบันได้ปีพวกบอกบานจูเปรตเปลี่ยนยูชนามหายบ้านะตามไปเยอะตามระยะตื้อสดใดตามระยะแปรปุถะใดการนี้ในแต่ตะบานปอมนอมโมกดำใบเอายืนบ้านลือดอดได้จึงสมได้รือวิชาหรือแปรอวัตเดชเองปีปีใดการบอกแปรบรมครูนี้ให้ได้ยืนหักท้าปุถะใดการหรือแปรปุถะใดการกี่บานประโยชน์ต่อทำให้ประสนาบ่าวประสองปูคือมันอายประเปียท้าปุถะใดการบานเตมีในท้าปุถะใดการชีวิชาหรือบอกแปรปุถะโอเคนะจึงบ่าวประสนาชีประสองโลกบ่าลูกมีนซองคดีกาบ่าบัดมุงจวดติจอดลูกนี่ยีบ่าปัญหานามัวได้ชื่อสมใจบ่าลูกยืนมันหายท้าปุ๊บได้กาตีเฮ้ยบ่าสมใจบ่าแปรซองมันอายหายท้าปุ๊บได้กาหนูได้จังอุติหอท่าสามนาในสนามันเนี่ยจังเต้อุติหอท่าลูกมอสมการยานปีละกู้ดำใบสนาสมเลิกเป็นในกาเถือpresentation ទៅសัปดาห์ក្រោយយើងបងលើកសំណើមកអញ្ចឹងលោកគ្រូមិនអាចលើកឡើងថាគឺជាពុទ្ធដីកាទេអញ្ចឹងគឺជាសង្ឃដីការបស់ព្រះអង្គតោះនេះប៉ុណ្ណឹងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដីការបស់ព្រះសង្ឃនេះយើងធ្វើការបែងចែកទៀតបាទយើងធ្វើការបែងចែកដូចនៅក្នុងចំណុចនេះបានបញ្ជាក់ធិរៈដីកាជាសម្ដីរបស់ព្រះសង្ឃដែលបានបួសច្រើនវស្សាពាក្យវស្សាហ្នឹងគឺឆ្នាំណាប្រយ័ត្នអត់ដឹងពាក្យហ្នឹងឬព្រះសង្ឃដែលមានព្រះជន្មច្រើនវស្សាអាចចាប់ពី40វស្សាឡើងទៅហៅថាព្រះធិរៈបាទអញ្ចឹងមានន័យថាព្រះអង្គបានសាងភាពជាបព្វជិតនឹងយូរឆ្នាំណាស់បាទហើយនៅទីនេះទៅសេថាចាប់ពី40ព្រះវស្សាឡើងទៅអញ្ចឹងករណីនេះគួរប្រើពាក្យថាព្រះធិរៈដីកាឬធិរៈដីដីកាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលលោកគ្រូបានទៅលេងសៀមរាបនាំគ្រួសារទៅនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ10ថ្ងៃ15 16 17ហ្នឹងបាថ្ងៃលោកគ្រូឆ្លៀតទៅថ្វាយអង្គមបាទទៅថ្វាយអង្គមព្រះព្រំរតនមុនីពិនសែមព្រះអង្គពេលហ្នឹងគឺគង់នៅវត្តរាជបូរលោកគ្រូសំណាងដែរទៅដល់បាននាំគ្រួសារទៅបានជួបបាទនាំពុកនាំម៉ែទៅបានទៅថ្វាយអង្គមព្រះអង្គមានព្រះធិរៈដីកាឬមានធិរៈដីកាប្រាប់មកលោកគ្រូហ្នឹងហើយប្រាប់មកលោកគ្រូថាម៉េចថាអាត្មាអត់និមន្តទៅណាទេគង់នៅក្នុងវត្តដើម្បីរងចាំជួប
ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ស្ថាបនៈទាំងអស់បាទមានន័យថាអត់ចាំបាច់តែអ្នកធំអត់ចាំបាច់តែអ្នកមានអីទេនរណាក៏បានដែរឲ្យតែមានបំណងចង់មកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងចាំទទួលជួបដើម្បីផ្ដល់អាវ៉ាផ្ដល់ការទូមានផ្ដល់ពុទ្ធិពោអីជាដើមណាស់អញ្ចឹងទៅឃើញទេអញ្ចឹងព្រះអង្គបានឆ្លើយតបមកលោកគ្រូវិញអញ្ចឹងពលគ្រូសួរព្រះអង្គអត់និមន្តទៅណាទេព្រះអង្គមានព្រះធរណីការតរមកវិញអញ្ចឹងអញ្ចឹងដីការរបស់ព្រះអង្គដោយសារព្រះអង្គជាបព្វជិតមួយអង្គដែលបានសាងភ្នោះយូរឆ្នាំណាស់មកហើយបាទតាមប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គគឺលើស40ព្រះវស្សាទៀតអញ្ចឹងករណីនេះយើងប្រើពាក្យថាព្រះធរណីដីការបាទចំណែកឯពាក្យថាសង្ឃដីកាគឺជាសម្ដីរបស់ព្រះសង្ឃដែរតែគួរប្រើសម្រាប់ព្រះសង្ឃដែលមានព្រះជន្មតិចឬសាមណេរបាទព្រោះសាមណេរលោកនៅក្រោមព្រះជន្ម20ព្រះវស្សាអញ្ចឹងជាសម្ដីរបស់ព្រះសង្ឃដូចគ្នាទេប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលព្រះអង្គមានព្រះជន្មក្រោម20ព្រះវស្សាយើងអាចប្រើពាក្យសង្ឃដីកានឹងបានហើយមិនគួរប្រើពាក្យព្រះធរណីដីកាទេអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម្ដីព្រះសង្ឃយើងធ្វើការបែងចែកប្រសិនណាបើព្រះសង្ឃព្រះអង្គលោកបានសាងភ្នោះលើសពី40ព្រះវស្សាហើយករណីនេះយើងប្រើពាក្យធរណីកាប៉ុន្តែប្រសិនណាបើព្រះអង្គជាសាមណេរឬក៏ព្រះអង្គបានសាងភ្នោះជាបព្វជិតនេះមិនតន់លើស20ព្រះវស្សាទេក្រោមព្រះជន្ម20ព្រះវស្សាក្រោមព្រះជន្ម20ព្រះវស្សាសំទោសករណីនេះយើងប្រើពាក្យថាសង្ឃដីកាហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏ធ្លាប់ទទួលបានការពន្យល់ពីព្រះអង្គបែបហ្នឹងដែរពលគូសាភាសាសួរនាំចាស់ទុំពេលទៅវត្តទៅអីហ្នឹងគេទៅសួរបាទបន្ថែមពីការស្រាវជ្រាវតាមរយៈការអានឯកសារអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមិនច្រឡំទៀតទេណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់សង្ខៈស័ព្ទហ្នឹងហើយនិងពុទ្ធៈស័ព្ទបាទយើងអាចប្រើពាក្យហ្នឹងចុះទី1គឺសង្ឃដីកាទី2គឺធរណីកានិងទី3គឺពុទ្ធៈដីកា